สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับพบกันเช่นเคยครับกับรายการ Super Fast Smart Moving ครับสัปดาห์นี้มีเนื้อหาอัดแน่นเช่นเคยครับไปชมตัวอย่างกันเลยครับมาชมรถ Toyota Fortuner โฉมที่แล้วนะครับที่นำมาตกแต่งด้วยชุดยก Unicorn Gen 2นะครับพร้อมกับทำสีสันไว้อย่างสวยงามไปชมกันในช่วง Smart Action ครับช่วง Smart Action สนับสนุนโดย 44x4 Big Foot Shop ปทุมธานี Armada Extreme ช่วงล่างแห่งอนาคตช่วง Smart Action วันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ในบรรยากาศท้องฟ้ากว้างๆนะครับลมโชยๆแดดอ่อนๆเพื่อจะมาพบกับรถแต่งของเราในวันนี้ครับเป็นรถที่เรียกว่าเจ้าสำอางก็ได้เดี๋ยวกันก็แต่งไว้พร้อมลุยเหมือนกันอยากเจอแล้วใช่ไหมครับไปพบเจ้าของรถแล้วก็รถกันเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมได้พบกับตัวจริงแล้วนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมครับผมคณิงจันทร์สมเด็จครับชื่อหนึ่งครับผมนี่แหละครับพี่หนึ่งเป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับครับที่ตกแต่งสีสันไว้อย่างสวยงามเลยนะครับรถคันนี้เห็นแต่งก็เหมือนจะสำอางเนาะครับผมแต่ว่าช่วงล่างก็เห็นจัดเต็มเหมือนกันครับและการใช้งานจริงๆของพี่คันนี้ใช้งานแบบไหนครับใช้ท่องเที่ยวแล้วก็ชีวิตประจำวันครับผมก็ใช้คันนี้เลยลุยก็ได้ลุยก็ได้ในเมืองก็ได้นะฮะแล้วจากการที่ได้แต่งแบบนี้มีโอกาสได้เที่ยวบ่อยมากก็เดือนละครั้ง2ครั้งครับผมที่เที่ยวกันก็ยังมีโอกาสก็มีโอกาสเที่ยวครับผมใช่มั้ยฮะครับแล้วก็สมรรถนะที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคิดว่าเตรียมไว้สำหรับพร้อมลุยครับผมใช่มั้ยฮะครับผมลองไปดูกันก่อนดีกว่าครับว่ามันพร้อมแค่ไหนครับลองขับมั้ยครับพี่ครับผมครับเอาละครับท่านผู้ชมก็ได้ขึ้นมาลองนั่งดูแล้วครับสมรรถนะที่ถูกเสริมเข้าไปนะครับตัว Fortuner คันนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์ฟูลไม่ใช่พาร์ทไทม์สิเออรุ่นนี้ฟูลไทม์ใช่ไหมแต่มีให้เลือกขับ4ไฮกับ4โลใช่ใช่ไหมครับครับผม4โล4ไฮมีให้เลือกแต่ว่าถ้าปกติแล้วก็เป็น4ไฮเป็นฟูลไทม์ขับเครื่องสี่ล้อต่อเวลานะครับครับพี่ถึงเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ายังไงเริ่มต้นยังไงถึงได้มาชอบขับรถแนวนี้ก่อนหน้านี้ใช้อะไรมาก่อนหน้านี้ก็ใช้ประเภทรถออฟโรดตลอดนะครับเป็นสปอร์ตไรเดอร์อะไรเงี้ยแล้วก็มาเป็นเซิร์ฟเป็นฟอร์จูเนอร์มาจบที่ฟอร์จูเนอร์อีกทีนึงอ๋อแนวนี้มาตลอดเลยครับผมแนวนี้มาตลอดชอบเที่ยวธรรมชาติทำงานเที่ยวธรรมชาติเที่ยวป่าครับผมแล้วสถานที่ที่ว่าประทับใจที่เคยไปมาเนี่ยที่ไหนของนึกออกไหมฮะถ้าประทับใจถ้าหนักๆหน่อยก็คงจะเป็นผาสวรรค์ผาสวรรค์จังหวัดอะไรนะครับเมืองการเมืองการการครับผมครับถ้า
ถ้าแบบวิวสวยหรือบรรยากาศนั่งชิลๆแบบสบายๆก็ครับทองผาภูมิครับผมเนินช้างศึกประมาณนี้ครับผมมีอะไรทับใจบ้างครับตรงนั้นมันอยู่ที่บรรยากาศนะครับลมเย็นนะครับก็อากาศดีก็เหมาะสำหรับคุยกันกับเพื่อนฝูงทางคงไม่หนักเท่าไหร่อ๋อไม่หนักครับผมแบบชิลๆสบายๆก็มีที่ตื่นเต้นบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยครับผมตามสไตล์ออฟโรดแล้วในกลุ่มของเพื่อนๆนะครับมีชื่อกลุ่มชื่อชมรมอะไรไหมอ๋อก็กลุ่มเป็นกลุ่มเล็กๆของในที่ทำงานของตัวเองนะครับเป็นกลุ่มเพื่อนยิ้มนะครับอ๋อชื่อกลุ่มเพื่อนยิ้มกลุ่มเพื่อนยิ้มแล้วก็จะเน้นท่องเที่ยวแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อสังคมบริจาคของประมาณนี้ยังไงให้โรงเรียนเหรอครับครับผมส่วนมากจะเน้นที่โรงเรียนครับผมโรงเรียนกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะทำเกี่ยวก็คือสถานที่เหล่านี้ครับท่านผู้ชมจะเป็นที่ค่อนข้างจะกันดารนิดนึงไปลำบากนิดนึงเพราะฉะนั้นข้าวของบางทีก็อาจจะไม่ถึงเขาไม่เท่าถึงนะฮะเราผ่านเข้าไปเที่ยวแล้วก็เอาอะไรฝากไว้แต่มือนิดนึงครับผมนะครับขาดแคลนอะไรแล้วก็พอที่จะช่วยได้ฮะแต่ช่วยครับสถานที่พวกนี้ก็ค่อนข้างจะพอรู้แบ็คกราวด์อยู่แล้วนะฮะว่าแถบไหนเขาต้องการอะไรแล้วก็ติดไปนะครับแล้วบ่อยไหมฮะออกเที่ยวอย่างนี้บ่อยไหมถ้าเคสบริจาคของนี่เราก็จะเซตไว้ประมาณปีหนึ่งจะ3ครั้งอ๋อปีหนึ่งจะ3ครั้งของกลุ่มครับผม3ครั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มีรีสอร์ทได้สบายชิลๆไปก็มีบ้างมีเรื่อยๆอยู่แล้วเรื่อยๆครับชิลๆแล้วส่วนใหญ่ครอบครัวไหมฮะหรือว่าไปกับเพื่อนครอบครัวครับผมครอบครัวกลุ่มผมจะไปครอบครัวในครอบครัวพาไปเที่ยวไปครอบครัวอยู่แล้วครับครับสนานเฮฮากับการขับมากเลยคันนี้เรียกว่าพร้อมทีเดียวฮะครับเนาะครับเพราะว่านอกจากการตกแต่งเสริมวัฒนะแล้วครับอุปกรณ์ช่วยเหลือก็มีมาครบเหมือนกันนะครับครับผมเรามาดูก่อนเลยครับว่าแต่งอะไรกันบ้างนะครับข้างหน้าโดดเด่นมากกับกันชนตัวนี้ฮะเป็นมายังไงครับตัวนี้กันชนตัวนี้ครับก็ได้ดีไซน์โดยของร้าน Hobby 4x4 นะครับฮอบบี้ 4x4 นะครับอยู่แถวเทพรักษ์ใช่ไหมครับผมแถวเทพรักษ์ครับซอยมังกรครับผมเห็นว่าขาดวินครับผมเดี๋ยวนะฮะกันชนนี่เห็นว่าติดเข้ากับหัวเจสซีเลยครับผมเป็นแป้นลับกันเป็นแป้นลับครับผมแป้นลับเลยนะฮะแต่ขณะที่ลิ้นล่างเนี่ยก็ยังใช้ของเดิมของเดิมครับผมแต่ว่าต้องมีการเฉือนออกเฉือนนิดหน่อยเพื่อใส่ถาดวินลงไปนะครับแล้วก็วินนี่ของวอนเหรอฮะของวอนครับผมรุ่นไหนเอ่ย 12,000 ปอนด์ 12,000 ปอนด์ดังชุดแรก 12,000 ปอนด์นะฮะมีเสริมไฟเข้าไปสักหน่อยนึงครับไฟก็ LED ครับผม LED เพิ่มความสว่างในปางครับรุ่นนี้มันเป็นรุ่นหลังแล้วใช่ไหมฮะ VN Turbo ครับ Sport Tuo ถูกของTRD TRD อ๋อชุดแต่งของ TRD อยู่แล้วด้วยใช่มั้ยฮะครับผมแล้วสีสันนี่ยังไงฮะตั้งใจยังไงถึงมาเป็นสีนี้ได้สีสันนี้สีเดิมเป็นสีขาวนะพอดีได้แล้วมากะว่าแต่งเพื่อจะสะดุดตาผู้ชมหรือคนทั่วไปฮะเกิดวันจันทร์สีเหลืองพอดีเป็นสีเหลืองซะเลยสีเหลืองซะเลยครับผมครับนี่แล้วจมูกสกู๊ปตัวนี้ไม่ใช่ของมันแน่ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ยังไงครับมาจากไหนเนี่ยอันนี้ก็เป็นร้านประดับยนต์ทั่วไปร้านแต่งครับผมครับผมเป็นอุปกรณ์เนาะครับผมมันใหญ่ขึ้นเพราะปกติมันเยื้องนิดนึงครับผมนิดนึงนะครับนี่แต่นี่กึ่งกลางเลยครับรูใช้รูเดิมอยู่ครับผมนะครับเป็นรูเดิมเลยเพื่อระบายอากาศครับผมระบายความร้อนให้กับตัวเทอร์โบนะครับเพราะอินเตอร์นอนอยู่บนครับผมอินเตอร์ข้างบนใช่ไหมฮะครับเครื่องน่าจะเป็น 2KD ตัวนี้ครับผมใช่ไหมฮะ 2KD นะครับไปดูกันต่อครับด้านข้างนี่ก็สโนว์เกิลครับสโนว์เกิลของซาฟารีของซาฟารีครับผมนี่เจ้านี้ออสเตรเลียนะครับตัวนี้มีชุดแต่งกราบข้างใช่ไหมฮะกราบข้างตัวนี้กราบข้างอันนี้ก็ทั่วๆไปทั่วๆไปนะครับก็ทำสีเดียวกับตัวรถไปเลยครับนะฮะแล้วก็มาสะดุดตากับบันไดนี่บันไดข้างครับยังไงครับบันไดนี่ไม่ค่อยได้เห็นนะแบบนี้บันไดนี่ก็แฮนด์เมดครับผมแฮนด์เมดก็ดีไซน์ขึ้นมาเองนะครับโดยฮอบบี้เหมือนเดิมอ๋อ4x4ครับชนจานเดียวกันชนครับนะฮะก็สะดวกนะครับแต่ว่าก็ไม่เกะกะไม่เถอะทะนะฮะขึ้นลงสะดวกดีเหมือนกันและนี่สำคัญเลยอันนี้ที่เปิดสะดานครับอันนี้
ในป่าเที่ยวโดยเฉพาะนะครับเที่ยวป่านี่ปกติใช้ตาเปิดนะวันตาเตี่ยมให้แต่ตัวนี้ช่วยนะฮะครับผมระบบรองรับกันบ้างนะช่วงสมาร์ทแอคชั่นสนับสนุนโดย 44x4 Big Foot Shop ปทุมธานี Armada Extreme ช่วงล่างแห่งอนาคตช่วงสมาร์ทแอคชั่นวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ในบรรยากาศท้องฟ้ากว้างๆนะครับลมโชยๆแดดอ่อนๆเพื่อจะมาพบกับรถแต่งของเราในวันนี้ครับเป็นรถที่เรียกว่าเจ้าสำอางก็ได้เดี๋ยวกันก็แต่งไว้พร้อมลุยเหมือนกันอยากเจอแล้วใช่ไหมครับไปพบเจ้าของรถแล้วก็รถกันเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมได้พบกับตัวจริงแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตัวไหนครับผมคณิงจันทร์สมเด็จครับชื่อหนึ่งครับผมนี่แหละครับพี่หนึ่งเป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับครับที่ตกแต่งสีสันไว้อย่างสวยงามเลยนะครับรถคันนี้เห็นแต่งก็เหมือนจะสำอางเนาะครับผมแต่ว่าช่วงล่างเห็นจัดเต็มเหมือนกันครับแล้วการใช้งานจริงๆของพี่คันนี้ใช้งานแบบไหนครับใช้ท่องเที่ยวแล้วก็ชีวิตประจำวันครับผมก็ใช้คันนี้เลยคันนี้เลยลุยก็ได้ลุยก็ได้ในเมืองก็ได้ในเมืองก็ได้ครับผมนะฮะแล้วจากการที่ได้แต่งแบบนี้มีโอกาสได้เที่ยวบ่อยมากก็เดือนละครั้ง2ครั้งครับผมที่เที่ยวกันก็ยังมีโอกาสก็มีโอกาสเที่ยวครับผมใช่ไหมฮะครับแล้วก็สมรรถนะที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคิดว่าเตรียมไว้สำหรับพร้อมลุยครับผมใช่ไหมฮะครับผมลองไปดูกันก่อนดีกว่าครับว่ามันพร้อมแค่ไหนครับลองถัดมั้งครับพี่ครับผมครับเอาละครับท่านผู้ชมก็ได้ขึ้นมาลองนั่งดูแล้วครับสมรรถนะที่ถูกเสริมเข้าไปนะครับตัว Fortuner คันนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์ฟูลไม่ใช่ฟูลไทม์สิรุ่นนี้ฟูลไทม์ใช่ไหมแต่มีให้เลือกขับ4ไฮกับ4โลใช่ใช่ไหมครับครับผม4โล4ไฮมีให้เลือกแต่ว่าถ้าปกติแล้วก็เป็น4ไฮได้ for high เป็น full time กับเครื่องสีน้อยต่อเวลานะครับครับพี่ถึงเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ายังไงเริ่มต้นยังไงถึงได้มาชอบขับรถแนวนี้ก่อนหน้านี้ใช้อะไรมาก่อนหน้านี้ก็ใช้ประเภทรถออฟโรดตลอดนะครับเป็นสปอร์ตไรเดอร์อะไรเงี้ยแล้วก็มาเป็นเซิร์ฟเป็นฟอร์จูเนอร์มาจบที่ฟอร์จูเนอร์อีกทีนึงอ๋อแนวนี้มาตลอดเลยครับผมแนวนี้มาตลอดชอบเที่ยวธรรมชาติเที่ยวธรรมชาติเที่ยวป่าครับผมแล้วสถานที่ที่ว่าประทับใจที่เคยไปมาเนี่ยที่ไหนลองนึกออกไหมฮะถ้าประทับใจถ้าหนักๆหน่อยก็คงจะเป็นผาสวรรค์ผาสวรรค์จังหวัดอะไรนะครับเมืองการเมืองการจังหวัดการครับผมครับถ้าแบบวิวสวยหรือบรรยากาศนั่งชิลๆแบบสบายๆก็ทองผาภูมิครับผมเดินช้างศึกประมาณนี้ครับผมมีอะไรประทับใจบ้างครับตรงนั้นมันอยู่ที่บรรยากาศนะครับลมเย็นนะครับก็อากาศดีก็เหมาะสำหรับคุยกันกับเพื่อนฝูงทางคงไม่หนักเท่าไหร่อ๋อไม่หนักครับผมแบบชิลๆสบายๆก็มีให้ตื่นเต้นบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยครับผมตามสไตล์ออฟโรดแล้วในกลุ่มของเพื่อนๆนะครับมีชื่อกลุ่มชื่อชมรมอะไรไหมอ๋อก็กลุ่มเป็นกลุ่มเล็กๆของในที่ทำงานของตัวเองนะครับเป็นกลุ่มเพื่อนยิ้มนะครับอ๋อชื่อกลุ่มเพื่อนยิ้มกลุ่มเพื่อนยิ้มแล้วก็จะเน้นท่องเที่ยวแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อสังคมบริจาคของประมาณนี้
ยังไงให้โรงเรียนเหรอครับครับผมส่วนมากจะเน้นที่โรงเรียนครับผมโรงเรียนกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะทำเกี่ยวก็คือสถานที่เหล่านี้ครับท่านผู้ชมจะเป็นที่ค่อนข้างจะกันดารนิดนึงไปลำบากนิดนึงเพราะฉะนั้นข้าวของบางทีก็อาจจะไม่ถึงเขาไม่ทั่วถึงนะฮะเราผ่านเข้าไปเที่ยวแล้วก็เอาอะไรฝากไว้ในมือนิดนึงครับผมนะครับขาดแคลนอะไรแล้วก็พอที่จะช่วยได้ช่วยครับสถานที่พวกนี้ก็ค่อนข้างจะพอรู้แบ็คกราวด์อยู่แล้วนะฮะว่าแถบไหนเขาต้องการอะไรเราก็ติดไปนะครับแล้วบ่อยไหมฮะออกเที่ยวอย่างนี้บ่อยไหมถ้าเคสบริจาคของนี่เราก็จะเซตไว้ประมาณปีหนึ่งจะ3ครั้งอ๋อปีหนึ่งจะ3ครั้งของกลุ่มครับผม3ครั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มีรีสอร์ทได้สบายชิลๆไปก็มีบ้างมีเรื่อยๆอยู่แล้วเรื่อยๆครับชิลๆแล้วส่วนใหญ่ครอบครัวไหมฮะหรือว่าไปกับเพื่อนครอบครัวครับผมครอบครัวกลุ่มผมจะไปครอบครัวในครอบครัวพาไปเที่ยวไปครอบครัวอยู่แล้วครับครับ